ฝันเป็นสิ่งที่หลายคนมีแต่สักกี่คนที่จะตั้งเป็นเป้าหมายและยิ่งน้อยคนที่กล้าลงมือทำวันนี้เรามาดูความฝันของชาวหมู่บ้านสำราญดีกันว่าแต่ละคนมีความฝันอะไรบ้างครับเป้าหมายในชีวิตสิ่งสำคัญใช่ว่าอยู่ไปวันๆแล้วเดียวได้ต้องมีหลักปักไว้ให้ท้าทายถ้าไม่ตายก็อย่าท้อจะรอดูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ได้ความรู้อีกแล้ว fruit ผลไม้ fruit มันไม่ได้แปลว่าเท้าเหรอแล้วก็สอนแล้วแต่เท้ามันก่อนเนี่ย fruit คือผลไม้ fruit ก็ผลไม้เราเริ่มด้วยนี่ค่ะมะละกอพะพายะพะพายะมะละกอพะพายะพะพายะเดี๋ยวครับจัดการทีไม่ใช่ผัดพายะเขาบอกผัดพายะไงฮะปลาปลาย่าปาปายะง่ายดีเอาปาปายะปาเดลสำเนียงดีกว่าหนูอีกต่อไปค่ะเงาะค่ะแรมบูชิน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 เอาเถอะคนแก่พูดได้ขนาดได้ขนาดนี้ก็ยอดแล้วต้องนี้เลยค่ะกล้วยค่ะบานาน่าบานาน่าบานาน่าอ่ะรู้ไหมคะกล้วยนี้อ่ะนี่คือดีกล้วยพิเศษทำไมอ่ะกล้วย Thursday ทำไมกล้วย Thursday คืออะไรกล้วยเกือบสุกเอาละเตรียมหาที่เรียนจากร้านฉันไปเรียนที่อื่นกล้วยความสุขกล้วย Thursday Thursday ก็พฤหัสเธอสอนภาษาฝรั่งเขาแล้วนะฉันจะให้เขาสอนเธอถ่ายคลิปมั่งนะถ่ายคลิปโอ้โหนี่ก็ชงจังเลยคลิปถ่ายคลิปอะไรคะคลิปอะไรอ่ะคลิปโป้คลิปโป้ที่เขาออกรายการคลิปตลกคลิปตลกคลิปตลกลองดูลองดูลองดูสอนเขามุกไหนนะเอามุกไหนอ่ะเอาแล้วแต่มุกอะไรดีเอาแล้วแต่เธอเอาภาษาจีนหอมานะกินข้าวเรียกอะไรนะจะเปิ่งกินน้ำจะจุ้ยกินยาจะเอี้ยกินขี้มึงก็ไปกินเองสิแบบนี้นะแบบนี้นะโอเคค่ะโอเคค่ะแบบอามากเลยนะคะถ้าเกิดจำภาษาจีนไม่ได้อะภาษาอังกฤษเลยโอเคค่ะโอเคโอเคอ่ะเราภาษาจีนกินข้าวอะไรสกิด eat กินน้ำ drink water กินยา eat medicine กินขี้กินเองสิคะก็น่ารักดีส่งเลยส่งเลยมันก็เก่งนะเองก็คุยกับเขาสิเป็นกับอามานี้ดีนะคะรู้แล้วว่าเธอทำอะไรในชีวิตตาเนี่ยสิไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตดีนี่ก็จะเรียนจบแล้วเอาก็เราเรียนทางดีไซน์มาไม่ใช่เหรอเราก็เป็นดีไซน์สิก็ฝั่งลูกครึ่งอเมริกาก็อยากจะเป็นดีไซเนอร์แต่ฝั่งลูกครึ่งไทยก็ไม่รู้จะเป็นอะไรดีสับสนเอาไงแม่ก็เอาไงเองก็คิดเองสิอย่างนั้นมันต้องถามใจตัวเองว่าตัวเองน่ะชอบอะไรก็นิต้าก็ชอบท่องเที่ยวชอบทราเวลแล้วก็ชอบเจอผู้คนแล้วอยากไปดู culture ดูวัฒนธรรมเขาชอบอย่างนี้ช็อตนี้น่ารักดีโอ้ยไม่ต้องตัดต่ออะไรเพิ่มเติมเลยธรรมชาตินี่แหละดีที่สุดงานออกมาดีเว้ยเน้นคะมีอะไรหรือเปล่ารับอะไรเพิ่มดีคะคุณเจี๊ยบ
ก็น้ำเปล่าก็แล้วกันน้ำเปล่าโอ้วันนี้ผมคุณเจี๊ยบนี่แบบว่าวินเทจมาเลยนะคะวินเทจยังไงวะวินเทจอะค่ะเก่าใช่ค่ะมันดีหรือไม่ดีอะมันดีค่ะมันดีมากเลยเหรอก็ไม่เกี่ยวกับทรงผมหรอกมั้งมันน่าจะอยู่ที่รอยยิ้มเพราะว่าช่วงนี้นะพี่เจี๊ยบเนี่ยทำงานดีมากทำงานสำเร็จแล้วออกมาสวยงามรับรองมันจะสร้างรายได้ได้ดีที่สุดเลยจ้ะโอเคว่าแต่ว่าแล้วเจ้าเซียนกับเจ้าสก๊อตไปไหนอ่ะอ๋อสก๊อตพาเซียนไปซ้อมดนตรีค่ะซ้อมดนตรีใช่เออว่ะเด็กมีความมุ่งมั่นดีนะสังเกตดูนะไอ้เจ้าสก๊อตเนี่ยเขาอยากเป็นนักดนตรีเขาอยากเป็นนักร้องมากเลยนะเห็นไหมเขามีการทุ่มเทมีการเอาจริงเอาจังจนเขาอะสามารถเป็นนักดนตรีอาชีพได้เลยแต่ไอ้เจ้าเซียนนี่ดิสรุปแล้วมันชอบอะไรกันแน่วะยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางมาเลยเนี่ยไปทั่วมันฝันอยากจะเป็นอะไรหุ้ยเซียนฝันเหรอครับถามผมเลยครับผมครับขอบคุณครับที่ถามผมผมนี่ฝันตลอดเลยครับไอ้เต๋าเอ็งก็มีความฝันด้วยอ้าวเกิดมาเป็นคนต้องมีความฝันครับฝันอยากเป็นอะไรผมเลยครับพูดแล้วอย่าบอกใครนะครับเดี๋ยวไว้เลยนะครับผมอยากเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์แรปเปอร์จริงจริงครับรู้จักเนี่ยเหรอโอ้ยผมชอบมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ครับทำไมตัวเตี้ยจังผมนอนดูเขาครับแรปเปอร์ไม่นั่งดูก็เลยครับผมชอบนอนนะแล้วร้องเป็นเหรอโอ้โหพูดได้จัดจ๋ามาคุยนะครับแต่ผมเตรียมมาสักนิดนึงพี่ฟังหน่อยครับเผื่อผมจะเกิดเป็นแรปเปอร์ที่ยิ่งใหญ่ลองดูทางนี้นะครับโป๊ะตึกตึกตึกโป๊ะตึกเยอะ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 ตึกตึกตึกผมมีความฝันผมอยากจะเป็นแรปเปอร์พี่เจี๊ยบฟังแล้วจะต้องบอกว่าแซ่บเบอร์ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมต้องขับช็อปเปอร์ผมไปทะเลผมต้องขับสกูตเตอร์ต้องเนมต้องเนมตัวเล็กต้องเนมตัวเล็กแต่ทำไมใหญ่เบ้อเล่อเท่อเฮ้ให้ลูกตาใหญ่จ้ะถ้าได้ทะลึ่งเป็นไงครับพอจะได้ไหมฮะไปเอากาแฟมาแก้วนึงกาแฟมันชงอร่อยมากครับครับครับได้ครับยังไงบอกผมนี่นะครับผมจะได้เป็นแรปเปอร์ครับใช่มันชอบแต่ว่าบุคลิกมันไม่ใช่ไอ้เต๋าโอ้ไม่มีอะไรชงกาแฟอร่อยขออีกแก้วนึงก็แล้วกันครับผมครับผมนะครับน้องเนมคะแล้วมีฝันกับเขาบ้างไหมฝันอยากเป็นอะไรฝันฝันไม่มีอะไรค่ะเหรอฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอต้องมาเสียใจฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องมาเสียใจจากคนที่เคยผูกพันมีกันและกันแต่ในวันนี้เธอกลับจดจำเธอกับเมื่อถามจริงนะวันนี้เป็นไรเนี่ยไม่รู้พี่มันไม่ค่อยมีฟิลลิ่งอะไรมันบอกไม่ถูกอะพี่มันว่างว่างเวิ้งไม่รู้จะคิดอะไรคิดอะไรไม่ค่อยออกพี่ไม่ค่อยมีเป้าหมายอะไรงงตอนนี้งงพี่มึนสับสนครับไม่มีอารมณ์ร่วมครับพี่โทษนะพี่วันนี้ผมทำพี่เสียฟิลเลยเออไอ้น้องสองคนนี่เว้ยเห็นเองสองคนเล่นดนตรีนึกถึงตอนที่ฉันเป็นเด็กๆนะเป็นวัยรุ่นเลยไหนลองฟิชชิลิ่งกันหน่อยไหมจัดไปครับลองจัดมาจัดมาลองจัดมาลองก็ลองมาเถอะ One two three go ฉันอยากกินปลาทูและเธอก็คงไม่รู้มันช้ำใจแท้เดมันช้ำใจแท้เดอกสิแพ้เพราะเธอตั้งหลายเดือนใจเธอมันเกเรมันเกเรใจเธอมันเกเรเดินนางเดิน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 เป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะเยี่ยมเลยแม่เป๋าเลี้ยงอะทำไมดูแบบทำอะไรร้องเพลงอย่างนี้แล้วมีความสุขยังฮะเอ้าคนเราไม่ต้องมีความสุขที่ต้องเสียนคนเรานะใจเราชอบสิ่งไหนเราก็ทำตามที่เราฝันตามที่เราคิดเราต้องทำสิ่งนั้นอย่าไปฝืนตัวเองโอ้แล้วเราจะมีความสุขฝันอยากจะเป็นอะไรฝันอยากจะทำอะไรเราก็ทำตามที่เราฝันตามที่เราคิดอย่างนี้มันทำให้เรามีความสุขเข้าใจไหมครับครับถ้าอย่างนี้ผมเป็นคนแบบชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบ
จอพบปะผู้คนมากมายอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปทำสิ่งที่ผมชอบอย่างนั้นใช่ไหมอ้าวเสียงก็ต้องไปทำตามที่เสียงชอบแบบนั้นเอออะไรขึ้นมาครับนี่นี่น้องครับถ้าเราเกิดเป็นคนเราไม่จะถามคนอื่นครับนะครับแล้วทำไมเราไม่ถามตัวเราเองถ้าเราถามตัวเราเองเราอาจจะมีสิ่งใหม่กับชีวิตเราครับแต่ถ้าเรามัวถามคนอื่นครับสิ่งที่เราจะทำมันอาจจะเลยมาแล้วก็ได้โอ้โหไอ้นี่มันไอ้ลุยนี่ว่าไอ้ลุยมันชอบทำตัวแบบตูนโอ้โหไปถามตัวเราเองมันถามพวกเรายังมันมาทำไมมาไปมาทักคมเลยไอ้ลุยเอ้ยมันช้ำใจแท้เดียวมันช้ำใจแท้เดียวสิเพ็ดเรื่องวุ่นๆยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาดูกันต่อว่าช่วงหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อครับไม่ว่าใครหากมีเป้าหมายมันก็จะไล่ตามความฝันนั้นให้ได้เหมือนปาลุยคนนี้ก็เปลี่ยนไปเพราะจะไปฝันขวามาเธอยชมเออเจ๊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 บางทีผมเห็นมันทำแบบเหมือนตูนอ่ะเรียนแบบตูนอะไรพวกเนี้ยแหมโอ้ยคนเรามันก็มีอินสปิเรชั่นด้วยมั้งอะไรนะความฝันความฝันแรงบันดาลใจนี่แรงบันดาลใจของความฝันมันแก่ๆอย่างนี้ก็มีความฝันนะฮะความฝันเหรอโอ้ฝันเห็นเลขเหรอฝันเห็นเลขอะไรโอ้เนี่ยฝันอยากจะเป็นนางงามอ่ะว้าฝันอยากจะเป็นนางงามไหนเดินแบบนางงามให้ดูหน่อยดิเป็นนางงามลุกลุกเอาลุกโอ้ดูแล้วลำบากมากเลยผมไม่ต้องละเอาอย่างอื่นเอาลำไทยเก๊กดีกว่าโชว์ลำไทยเก๊กแล้วเขาพลังงามเนี่ยเวลาได้เขาต้องมีตอบคำถามถ้าเกิดคุณได้เป็นนางงามคุณจะทำอะไรให้กับประเทศไทยครับก็เงินเนี่ยเราก็ไปบริจาคให้หมดเลยเราก็ไม่เก็บที่ไหนครับทุกที่ทุกแห่งเลยที่ไหนเขาขาดแคลนเราก็ไปบริจาคแล้วเด็กๆล่ะครับรักเด็กๆเด็กๆก็ให้เขาอ่ะร่ำเรียนเก่งๆให้เป็นนายกเออนี่ๆเขาต้องตอบคำถามแล้วเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับยาเสพติดก็จับให้หมดเลยเออแล้วเผาทิ้งเอาไปจับให้หมดเผาทิ้งเลยยิงเป้าเลยโอ้แล้วฝนตกๆน้ำท่วมกรุงเทพจะทำยังไงครับเหรอเราก็หาที่กั้นกั้นมันก็ท่วมขึ้นไงเถอะครับรัฐบาลเขาต้องมาช่วยสิช่วยยังไงครับตอนนี้ช่วยมากั้นให้เขื่อนกั้นที่ไหนไม่ให้น้ำมันเต็มไปเลยคุณได้เงินรางวัลเป็นล้านเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรฉันเหรอก็มาเลี้ยงคนกำพร้าหมดเออเดี๋ยวแต่เดี๋ยวไอ้นี่สงสัยจะกำพร้าต้องแต่งมือบ้างอันนี้หยุดก่อนหยุดแหมกะจะไม่ห้ามแล้วนะกะจะให้มันวิ่งตูนโอ้เหมือนจริงด้วยพี่น้องครับคนเราถ้าเราจะหยุดเราควรจะหยุดที่ตัวเราเองครับไม่ใช่ใครคนหนึ่งมาบอกให้เราหยุดหรือว่ากำหนดชีวิตเราพอชีวิตเราครับเราต้องกล้าไปข้างหน้าครับบ้าใช่ไหมครับไปใหญ่โอ้เนี่ยเห็นไหมน่ะมันชอบทำตัวเป็นตูนน่ะนี่เห็นไหมน่ะหนักนี่อย่างก็ได้นี่น่ะอย่างที่ว่าคนเรามันก็มีความฝันความอะไรนะความเขาเรียกอะไร
ความสุขไปเดชั่นความสุขว่าแปลว่าอะไรไหมไปเดชั่นแปลว่าไม่รู้จักอะรู้จักภาษาไทยเท่านั้นมันก็มีความฝันความต้องการอยากจะเป็นอะไรของมันนะความสุขของเขาอะความสุขของเขาไม่ต้องทอนครับพี่เซียนว่าไงเฮ้ยกลับจะมาหาอะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยอะไปไหนมาเนี่ยไปซ้อมดนตรีอะพี่สกอตมาอ๋อ you gonna be a musician ไม่อะก็เบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำก็ไปซ้อมกับเขาอืมพูดถึงไหนพี่เซียนแล้วก็มาจบใช่ป่ะอืมทำอะไรต่อ what are you gonna do ทำอะไรต่ออืมไม่รู้เหมือนกันอ้าวนี่ร้านกาแฟมาเปิดก็แบบเหมือนฆ่าเวลาไปงั้นน่ะเพราะจริงๆเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยไงไม่ชอบอยู่เฉย then what ชอบเที่ยวชอบ travel ใช่ชอบเดินทางแล้วก็ชอบแบบเจอคนที่เราคนใหม่ๆให้เรารู้จักอะไรเงี้ยนิต้าก็ชอบ travel นิต้ามาแลกเปลี่ยนก็ได้เจอ people แล้วก็เจอ culture เยอะมากเลยรู้สึกว่าการ travel เป็นสิ่งที่ดีเราควรทำอะไรดีอ่ะเราชอบเรื่องเหมือนกันคิดไม่ออกเลยอ่ะนั่นน่ะสิพี่เซียนควรเปิดร้านกาแฟนี่ก็อยู่ร้านกาแฟป่าเด้อเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยพี่เซียนน่าจะหาอะไรทำบ้างเนาะทำอะไรดีอ่ะพี่เตาจ๋าไปตัดผมทรงอะไรมานี่สะดุดตาสิท่าเขาเรียกว่าทรงสาวสะกิดแม่สาวสะกิดแม่สะกิดว่าแม่ดูผมไม่บ้านั่นเด้อตัดไม่ได้ดูหน้าตาหล่อขนาดนี้หนูว่าพี่นี่นะฮะหน้ารูปไข่ต้องตัดสกินเฮดไข่เป็ดไข่ไก่จ้ะเลเยอร์ปลายหน่อยอะไรนะขอยเที่ยวเลเยอร์ปลายหน่อยทำออมเบรและบาลายัดฮะโอ้โหสับขนาดนี้เลยขอยเที่ยวที่สับอะไรบาลายัดไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมเออเก่งเนี่ยคือเรื่องอะไรอยู่อ่ะอ่ะเรื่องของผมครับเลิศเออทรงไหนก็ไม่เข้าหรอกทางที่ดีมึงตัดหัวได้เต่าอ๋อจะเดินยังไงไม่มีหัวเหรอเนมฮะขอมือหน่อยสิมือดูดวงเหรอพี่ใช่ไม่ได้หลอกจับมือหรอกหน้าเอามาเถอะมาวางเลยนะฮะแบมือออกโอ้ชัดมากเลยรูเบนเหรอจากลายมือเขาบอกว่าน้องเนมอยากจะเป็นช่างทำผมใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอ่ะขึ้นชัดซะขนาดนี้โอ้พี่แม่นมากเลยอ่ะสุดยอดเลยจริงๆแล้วพี่ดูลายมือไม่เป็นหรอกรู้จากการกระทำของเนมต่างหากล่ะก็เนมคุยแต่เรื่องทรงผมทักพี่ก็ทักเกี่ยวกับทรงผมคุยกับไอ้เต๋าก็ติเรื่องทรงผมอยากให้มันไปทำทรงนู้นทรงนี้ความใฝ่ฝันของเราคืออยากจะเป็นช่างผมใช่ไหมใช่เออแล้วเมื่อไหร่จะทำความฝันให้มันเป็นความจริงแล้วอย่ามัวแต่ฝันเชื่อพี่ฝันมันก็ฝันไปวันๆความฝันมันมีมันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องทำความฝันให้มันเป็นความจริงทำมันซะก่อนที่เราจะไม่ได้ทำอย่าให้มันเป็นความฝันทำให้มันสำเร็จนั่นเราเลยไม่ได้ไปทำความฝันนะไม่ได้ลูกค้าเยอะแยะแล้วพี่จะทำไงใช่ใจร้อนอันนี้ก็ทำตรงนี้ก่อนให้มันดีสามารถทำควบคู่กับช่างทำผมไปได้นี่เจนเว่าแต่แกเหอะครับพี่เพื่อนแกไปไหนเมื่อกี้เพิ่งซ้อมดนตรีเสร็จมาแล้วหายไปไหนไม่รู้เหรอซ้อมดนตรีใช่พี่แล้วมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลยครับวันนี้เราจะไปถ่ายทำวิดีโอกันถ่ายทำโฆษณากันที่สตูดิโอเลยไปเรียกเพื่อนแกมาแล้วก็ไปถ่ายทั้งคู่ส่วนแนมอยากเป็นช่างผมใช่ไหมใช่วันนี้ให้เป็นเลยฝึกงานไปในตัวทำผมให้นักแสดงเอ้ยหิยะเออไอ้เต๋าว่างไหมว่างครับเออดูร้านขอบคุณครับจะไปทำไมใครจะเฝ้าร้านโอเคอย่างนั้นเจอกันที่สตูดิโอได้พี่ผมไปก่อนเลยนะไปถูกเหรอไปถูกดิโอเคไปก่อนแล้วไปทำความสะอาดด้วยรอพี่ไปเรื่องวุ่นๆยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาดูกันต่อว่าช่วงหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อครับคนเราเนี่ยนะมันก็มีความฝันกันทุกคนนั่นแหละเออเราก็ต้องทำตามฝันของเราดูอย่างหลุยใช่ไหมหลุยอ่ะเขาฝันอยากเป็นตูนเขาก็ทำของเขาเห็นไหมล่ะอาม่าฝันอยากเป็นนางงามฝันได้ทุกคนครับ
มีสิทธิ์ฝันเลยนะมีสิทธิ์ฝันให้ทุกคนครับแต่นิต้าก็ยังไม่รู้เลยนะคะก็ยังจะจบไปเนี่ยจะเอาไงกับชีวิตก็ยังไม่รู้เลยไอ้เดี๋ยวนี้เป็นเนื้อวัดเต็มกระดูกครับผมก็เหมือนกันเนี่ยป๋าจริงๆผมจะจบได้เนี่ยเหลืออีก 2-3 ตัวผมไม่อยากจบฮะไม่รู้จบไปจะไปทำอะไรก็เลยชะลอไว้งั้นนะก็อยากจะช่วยนะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอประเดี๋ยวอะไรไปไหนครับที่ไหนกาแฟเก่งเก่งเก่งงางางายอาชีพนี้ทำงานอยู่บนฟ้าเทพบุตรเทพธิดาก็ไม่ชายเรียกสจวดเรียกแอร์ไม่เหมือนใครทั้งหล่อสวยเดินควักควายในเครื่องบินคุณแวนด้าครับจากสถาบัน ATDI Plus ครับและท่านนี้ก็คือคุณขวัญเมษากลางชนีจากสถาบัน ATDI Plus ครับครับคุณแวนด้าครับอยากให้ลองอธิบายหน่อยว่าATDI Plus คืออะไรโอเคค่ะ ATDI Plus ก็คือสถาบันฝึกอบรมนะคะเทรนเข้าสายการบินอันนี้ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะแล้วก็มีโปรแกรมภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทุกด้านเลยอะค่ะของการเข้าสายการบินนะคะค่ะนี่ตาแอบไปเรียนมาดูในแต่งตัวชุดเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะพอได้ไหมคะพอได้ไหมคะในชีวิตฝันของน้องๆส่วนใหญ่เลยในยุคนี้นะคะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นอาชีพที่สบายเลยบางคนดูว่าเหมือนเป็นอาชีพที่สบายใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ก็ด้วยค่าตอบแทนและเบนฟิตนะคะของอาชีพนี้ที่รายได้ก็เหยียบแสนนะคะต่อเดือนมันก็ค่อนข้างคุ้มอะค่ะแล้วก็น้องๆก็มองว่าเป็นอาชีพที่สวยงามได้ท่องเที่ยวในขณะเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสายการบินเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์สายการบินไกลๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่ที่มีฝันอยากทำอาชีพนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถแล้วก็การแข่งขันที่สูงมากใช่ค่ะในการเข้าไปทำงานในสายการบินให้ได้ในแต่ละรอบอะค่ะน้องสองคนนี้คือใครครับน้องเป็นนักเรียนของสถาบันเราที่ประสบความสำเร็จนะคะครับผมชื่อน้องอุ่นกับน้องเอิร์ธค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตัวเองนึกไงไปเรียนนึกยังไงไปเรียนนะคะเราอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีมีข้อเสียอะไรแต่พอเรียนที่นี่เนี่ยพอคุณครูของสถาบันนะคะเขาเหมือนแบบเรียกว่าตาแหลมนี่ว่ะเขาก็จะดูออกว่าข้อดีเรามีอะไรแล้วก็ดึงตรงนั้นขึ้นมาข้อเสียเราเป็นอะไรก็ลดตรงนั้นลงไปก็จะได้แบบว่าเวลาไปสมัครก็จะได้แสดงว่าได้นักเรียนที่เก่งที่สุดผมถามว่านึกยังไงไปเรียนพูดตั้งครึ่งชั่วโมงตอนที่จะเข้ามาเรียนที่สถาบันครับเราเจอปัญหาอะไรมาก่อนครับก็หลักๆเลยก็เรื่องบุคลิกภาพเนี้ยค่ะก็จะเป็นคนแบบไม่มั่นใจเดินหลังคล่อมแล้วก็เวลาไปงี้เลยใช่ใช่ค่ะอยู่บ้านขนาดนั้นแล้วเวลาพูดต่อหน้าคนอื่นก็จะแบบหลบตาลอกแรกเลยก็รู้ว่าเราไม่มั่นใจประมาณนั้นแต่พอมาเรียนเนี่ยก็บุคลิกดีขึ้นเรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเรากล้าพูดเรากล้าแบบสบตาคนเราแบบไม่กลัวคนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะครับเซียนเป็นไงบ้างครับพอเจอก็รู้สึกประทับใจครับแต่ว่ายังติดอย่างนึงครับมีคนชอบบอกว่าสจ๊วตแอร์อะไรครับเหมือนเป็นแค่เด็กเสิร์ฟบนเครื่องอะไรอย่างนี้ครับจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมครับก็ด้วยไลฟ์สไตล์นะคะที่ได้ท่องเที่ยวแล้วก็ทำงานด้วยท่องเที่ยวรอบโลกด้วยจริงๆมันเหมาะสมมากอยู่แล้วค่ะที่เกิดเราอยากจะทำอาชีพนี้แล้วก็รับน้องที่จบใหม่นะคะส่วนใหญ่น้องๆที่จบใหม่เนี่ยไม่มีประสบการณ์อะไรการที่เราเป็นผู้ให้บริการเนี่ยมันก็คืออาชีพหนึ่งที่สุจริตแล้วก็
คือใครๆหลายคนใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปทำตรงนั้นอยากให้มองเป็นเรื่องของการบริการนะคะครับอย่าเรียกว่าเป็นการเสิร์ฟสามารถทำได้ทุกอย่างนะคะเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจใช่ไหมคะน่าสนใจนี่ลิต้าแต่งชุดแอร์เงี้ยไหนลองพูดซิลองพูดโปรดทราบขณะนี้เที่ยวบินที่ TG282 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปหมู่บ้านสำราญดีมาได้ไหมคะได้ไหมคะไหนๆลองเอาของจริงเอาของจริงท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เที่ยวบินของเรากำลังบินผ่านเขตสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่นั่งเข็มขัดที่นั่งให้เรียบร้อยและงดใช้ห้องน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะOkay. Ladies and gentlemen, now we are getting through some turbulence. For your safety, please remain seated, fasten your seat belt, and refrain from using the toilet right now or something. ประมาณนั้น. Oh, okay. คุณครับอยากจะได้วอดก้าทั้งแก้วครับกาแฟทั้งแก้วฮะทำไงครับครับก็ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ได้ก็จะไปเอามาให้ตอนนี้ห้ามสั่งไม่ได้ตอนนี้ยังตอนนี้ take off landing ยังไม่ได้ครับโอ้สั่งเฮ้ยระเบิดระเบิดตกใจเลยเฮ้ยไหนไม่ได้เขากำลังเป็นเรื่องที่กำลังแชร์อยู่เลยนะครับการพูดเรื่องระเบิดบนเครื่องไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับล้อเล่นก็ไม่ได้ผมคนตลกพูดไม่ได้ฮะไม่ได้ครับเพราะอะไรลองแชร์คือจะบอกว่าเราองค์กรทรัพย์สินและมูลค่าแล้วก็ชีวิตของผู้โดยสารเนี่ยมันมีเยอะมากโดยที่แบบเราประมาณประเมินค่าไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรที่มันเป็นมีความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะเกิดอันตรายต่อผู้โดยสารท่านอื่นหรือก็เครื่องบินอะไรเงี้ยเราก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงครับแล้วผมบอกกับเพื่อนผมไปกินลูกชิ้นปลาระเบิดมาเงี้ยนะต้องจับมาถีบลงไปก็ต้องลุ้นดีครับตั้งเยอะแยะครับผมถ้าเกิดใครสนใจครับช่องทางการติดตามครับค่ะก็สำหรับน้องๆที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะลองเข้ามาพรีสกรีนประเมินคุณสมบัติหรือทดสอบภาษาอังกฤษกับทางสถาบันนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ผ่านแฟนเพจของ ATDI ATDI Plus นะคะหรือเว็บไซต์ www.atdi.in.th นะคะก็จะมีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะคะเราเป็นสถาบันภาษาและเทรนแอร์สจวตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจดลิขสิทธิ์จากอเมริกาที่แรกของประเทศไทยตอนนี้มีกี่สาขาครับมีสาขาหลักสาขาเดียวค่ะต้องการควบคุมคุณภาพที่สาขาหลักสาขาเดียวครับผมสำหรับวันนี้นะครับว่าสำราญดีขอบคุณคุณแวนด้าแล้วก็น้องๆมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเย้โอ้โหไปไงอะไรเห็นแล้วแบบเหมือนมันเบลอเบลอเบลอใช่ฝันเราฝันไปหรือเปล่าแล้วก็เหมือนมีไอเดียมันมีอาชีพนะคะเขาจะได้เป็นนางฟ้าบนเครื่องบินได้ท่องเที่ยวไปไกลๆได้เจอผู้คนมากมายเฮ้ยไอ้นี่ก็ดีว่าเราควรจะทำเยี่ยวจากเราจบได้ไอเดียแล้วเฟียได้ไอเดียแล้วผมก็ได้เหมือนกันที่ผมชอบท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะผมแล้วผมก็จะได้แบบไปเจอผู้คนมากมายฮะผมว่าผมน่าสนใจมากเลยครับผมจะลองจะไปลองดูครับนั่นแหละคนเราต้องมีความฝันทุกคนนะต้องทำความฝันของเราให้ได้จะให้หลุยมันฝันอย่างเป็นตัวไม่อย่างฝันเป็นนะครับจริงจังเลยนะอะไรผมนัดพี่เจียวไว้ฮะครับเดี๋ยววันนี้ลาก่อนนะครับไปก่อนนะครับรู้ความฝันตัวเองนะความฝันมันต้องทำตามความฝันนะใช่เอาโอเคทุกคนพร้อมนะพร้อมนะนะเสื้อผ้าพร้อมนะผมโอเคป่ะเซตแล้วนะเรียบร้อยเฮ้ยแล้วเอเชียน่ะยังไม่มาเลยพี่ใช่พี่ฮะเฮ้ยยังไม่มาอีกเหรอนี่มันได้เวลาถ่ายแล้วนะเว้ยมาแล้วพี่แป๊บนึงแป๊บอะไรเอเชียพี่ได้เวลาพี่พร้อมยังรอแป๊บนึงนักแสดงยังไม่มาแป๊บนึงไฟพร้อมหมดแล้วพี่รู้แล้วนะครับแป๊บนึงพี่แต่พร้อมทุกคนจัดงานหมดแล้วนะพี่ก็ทุกคนพร้อมก็รู้ก็ฉันก็พร้อมนี่ไงแต่ไฟก็พร้อมแล้วพร้อมหมดแล้วพี่ก็เห็นอยู่คิวนะพี่เฮ้ยนะพี่ผมว่าได้เวลาแล้วมันโอ้จะตามอะไรเยอะแยะมาเฮ้ยเริ่มเลยจะถ่ายเลยเหรอมันจะถ่ายได้ไงในเมื่อเซียนยังไม่มาเอาวะเนมเซตผมให้พี่เลยด่วนเลยเอาไว้พร้อมพี่สั่งกระเป๋าหน่อยเตรียมเหมือนเดิมเลยเชิงชุด
พี่นั่งเลยมึงกำกับเลยกำกับแทนเลยโอเคนี่กล้องมีอะไรอินเสิร์ตไว้มาเซตผมเร็วๆตัดเลยนะพี่อ้าวพร้อมถ่ายพร้อมทุกคนพร้อมไอ้ใช่ฉันเป็นคนหน้าตาดีตรบมือรออะไรกันอยู่โอ้โหแฮทโอ้ยโอ้ยเยี่ยมชอบมาดีครับยอดดีมากดีมากเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องคัดอะไรจ้ะแล้วสวัสดีครับพี่เจี๊ยบผมโทษทีครับมาเลทพร้อมแล้วพี่เริ่มถ่ายกันเลยมั้ยฮะเฮ้ยไม่เป็นไรดีมากเลยเอ็งมาเลทใช่ไหมครับพี่โทษทีครับไม่ต้องมาขอโทษฉันเนี่ยต้องขอบคุณแกมากกว่าขอบคุณมากครับนะที่แกมาเลทนะเพราะว่างานฉันถ่ายเรียบร้อยแล้วล่ะอ้าวทำไมไม่รอผมเลยพี่ถ่ายอะไรกันไปก็รอนะพี่รอแล้วรอจนได้สิ่งดีๆไงรอเสร็จปั๊บรอไม่ไหวพี่ก็เลยเล่นเองพอพี่เล่นเองเสร็จปั๊บงานออกมาดีเลยว่าเฮ้ยพี่รู้ละความฝันของพี่ก็คือทำแทนคนอื่นที่มันไม่มีโอกาสแล้วพี่จะทำออกมาดีเย้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความฝันของชาวหมู่บ้านสำราญดีใครที่มีความฝันอะไรก็จงทำตามความฝันของตัวเองนะครับแต่เรื่องราวยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ไปติดตามชมกันต่อครับไม่มีใครเห็นนี่โอ้ยสาธุจะพ่อไอ้นู่นจะแม่ไอ้นี่ที่ลูกได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้นะก็ขอให้ขาดทิ้นบาทิ้นบนกันวันนี้ลูกก็ได้วิ่งแก้บนให้เจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วนะวิ่งทั้งหมดก็374รอบที่รอบหมู่บ้านวิ่งทุกวันวิ่งไม่ขาดแม้แต่รอบเดียวนะขอให้ขาดสินบนกันด้วยเถอะนะครูที่ลูกต้องแต่งตัวเหมือนพี่ตูนเพราะว่ามันจะได้มีรูปแบบเวลาวิ่งนิดนึงหมู่บ้านสำราญดีขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการเพียงเข้าไปที่ Facebook นายเอ็มคอตและคอมเมนต์แนะนำวิธีที่จะทำให้หมู่บ้านสำราญดีในแบบของคุณคอมเมนต์ไหนโดนใจก็เตรียมรับของรางวัลไปได้เลยครับหมู่บ้านสำราญดีขยายเวลาความฮาเป็นทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาเดิมที่ช่อง9 MCOT HD นะจ๊ะ